ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี2555วันนี้ที่ห้องประชุมชั้น10มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายบุญทันมหาวันประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าเป็นประธานในพิธีได้มอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี2515รุ่นที่4จำนวน9รางวัลแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าภายใต้ทุนการศึกษาสมเด็จย่าที่ได้จัดตั้งโครงการครูดีเด่นขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจตลอดจนเผยแพร่ผลงานคุณงามความดีเพื่อเป็นแบบอย่างของการทำความดีให้ปรากฏแก่ครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปโดยพิจารณามอบให้แก่ครูในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน